โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมยิกโล5กับเกมลัสนะครับผมในโซโลแมนนะครับผมอันนี้ผมมาลงเซิร์ฟออฟฟิเชียลเลยนะครับก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่า Make a choice. ไม่รู้ว่าออฟฟิเชียลมันจะโหดจริงๆหรือเปล่านะก็เลยมาลองลงดูนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่เราแหละถ้าเรากลัวก็เราจะดูว่ามันโหดร้ายนะครับแต่ถ้าเราเล่นไปตามเกมเหมือนประสบการณ์ที่เราเล่นมาเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้เราอยู่รอดได้เหมือนกันนะคนก็ไม่เยอะนะครับผมเล่นคนประมาณ20กว่าคนเองนะครับผมเตกเซิร์ฟนึง100บวกผมไม่ไหวนะครับมันเป็นทริโอนะครับซึ่งทริโอ100คนเนี่ยก็ลองแบ่งดูแล้วนะครับมันน่าจะมีหลายตี้นะครับแล้วก็ตี้นึงน่าจะไม่ต่ำกว่า3เอ้ยไม่ต่ำกว่า2นะครับผมว่าไม่มีใครเล่นโซโล่เดียวๆหรอกนะผมว่ามีแต่ผมนี่แหละถ้าจะไปเล่นน่ะก็เลยต้องมาเล่นแบบนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องทำบ้านฟาร์มก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับจำเป็นมากนะครับบ้านฟาร์มแต่ว่าผมจะยอมเสี่ยงวิ่งไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าทำตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาตอนหลังคือตอนที่เราจะย้ายบ้านเนี่ยมันจะเล่นยากมากครับถ้าผมสร้างเนี้ยผมอยากไปอยู่แถวเนี้ยคือผมต้องวิ่งไกลทุกคนนะครับมันไม่ใช่เซิร์ฟคูลเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่เราหาโลเกตแป๊บเดียวหาฮอขับมาเอาของใบอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะต้องเริ่มต้นกันแบบโอ้โหเหี้ยบ้านมันเริ่มโอเคทุกคนครับเมื่อกี้ผมก็ได้ตายไปนะครับผมไอ้เนี่ยผมวิ่งเข้าไปในเนี้ยเว้ยมันมีหนามวางเต็มเลยผมมองไม่เห็นเนี่ยตายหายอย่างโง่ๆบ้านมือสองโอเคโอ้พังต่อหน้าเลยว่ะโอเคเรายกกล่องไปด้วยแล้วกันนะครับเรามาเกิดใกล้ที่ที่เราจะต้องไปด้วยนะครับก็เลยน่าจะโอเคนะตรงนี้ต้นไม้เอ้าแล้วมันเข้าอยู่ตรงกำแพงได้ไงวะขนาดบ้านหลังใหญ่อย่างนี้ยังไม่เหลือเลยแล้วเราจะเหลืออะไรเออทุกคนหรือว่าเราจะอยู่ที่นี่ดีวะ มันก็ใกล้กับที่นี่อยู่นะใกล้ๆกับเทนยานะครับเรามีเตาด้วยนะผมว่าก็โอเคนะถ้าเราจะอยู่ที่นี่นะครับผมแต่ว่าประตูนี้มันเราไม่สามารถล็อกได้มันก็ใกล้พังแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวผมขออยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันเพื่อความสบายใจของเรานะครับเดี๋ยวต้องไปหาก้อนหินมาเดี๋ยวผมขอทุบเตียงเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันจะเกมโอเคตอนนี้พื้นของเขาใกล้พังแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบเอาเหล็กไปใส่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวพื้นมันพังบิ้วมันจะพังไปด้วยนะครับเดี๋ยวต้องหาก้อนหินก่อนตอนนี้นะครับเพื่อที่จะทำพิกแอคนะครับผมแล้วก็สโตนแฮชเชตโอเคเจอละเราจะอยู่บ้านงั้นเลยแล้วกันเป็นบ้านผมไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับคือมันแค่ไม่กี่บล็อกเองมาแล้วก็ต้องไปขุดไม้ต่อก้อนหินมันจะพังก้อนหินทุบเตียงเรียบร้อยได้2อย่างเดี๋ยวรอสโตนแฮชเชตก่อนนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ขุดแร่เหล็กไปก่อนคือมันมีของทุกอย่างพร้อมแล้วเราแค่หาของมาฟาร์มแล้วก็เผานะครับมันมีทั้งเตาเผาแล้วก็เตาเผาน้ำมันทำให้เราได้เริ่มเกมไวหน่อยเพราะว่าเรามาที่หลังเขานะครับผมว่าเราควรอยู่บ้านมือสองก่อนโอเคก็น่าจะเพียงพอนะเดี๋ยวเราจะทำบ้านเล็กน้อยแล้วก็เผาเหล็กด้วยนะครับผมอันนี้ก็ดีอย่างนึงนะครับทุกคนเวลาเจอบ้านมือสองถ้าเรามาเล่นที่หลังเขาเนี่ยเราก็แค่เนี่ยเดี๋ยวเราก็หากำแพงหรือประตูมาปิดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ฟาร์มหาของเอาคือผมจะไม่ได้ตรงนี้ไปนะครับหรือว่าผมจะรอให้มันพังไปดีวะเราก็จะได้บ้านหลังนี้ด้วยนั้นเดี๋ยวผมให้มันเหลือโครงไม้ไว้ก่อนเดี๋ยวปล่อยไปเลยแล้วกันนะครับปล่อยไปเลยแต่
แต่ว่าผมจะไปทำบ้านคือเพราะว่าถ้าเราสร้างต่อเนี่ยเราจะเสียเราจะไม่มีประตูตรงนี้นะครับเราจะไม่ได้มันนะครับแต่ถ้าเราร้อยมันพังหมดเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหลังนะครับโอเคนั้นเรามาสร้างบ้านแอบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับบ้านเล็กๆน้อยๆของเราไม่ได้มันติดบิวนะครับผมเราต้องออกไปไกลๆเลยโอเคเราจะร้อยมันละลายนะครับร้อยมันละลายไปโอเคชิบหายแล้วโอเคไม่เป็นไรขุดไม้ต่อคนเหยียบแลนด์มาใกล้ๆกันต้องรีบหน่อยนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าบ้านหลังใหญ่นั้นน่ะมันจะมีคนขึ้นมาชมวิวบนหน้าต่างหรือเปล่าถ้ามันเห็นเราแล้วก็อาจจะเป็นแบบหวานหมูไว้ยิงเด็กอะไรนี่สไนส์สองหัวเราได้การที่เราจะทำบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยทุกคนผมแนะนำเลยถ้าเริ่มต้นใหม่นะครับควรคราฟของให้พร้อมก่อนแล้วค่อยสร้างนะครับคือมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเว้ยสมมติเรายืนแคมป์อยู่ในบ้านเงี้ยจังหวะยืนจะทำประตูแม่งมีคนเดินผ่านมาแม่งเข้ามาฆ่าเราเสียของเลยผมยอมสร้างไปเลยดีกว่าแล้วก็วิ่งหาทำเลสร้างบ้านก่อนคือเนี่ยคราฟเผื่อไว้ก่อนเลยนะครับทั้งของที่มันจำเป็นในการสร้างบ้านนะครับผมตอนนี้เราหิวมากบ้านหลังนี้เป็นยังเป็นบ้านไม้อยู่เลยโอ้โหพูดถึงหิวมากมีด้านค้าอยู่ตรงนี้โอเคถ้าเจอคนแล้วก็เราซวยแน่ถ้าเราตายไปเกิดที่ไกลแล้วก็มีคนมาที่นี่แล้วนะครับท่านผู้ชมกูจะไม่กินที่มึงได้ยินเสียงไอ้สัตว์เสียวเกินโอเคหาเล็กถังนึงมีคนมาที่นี่แล้วนะครับค่อนข้างที่น่าเสียดายมากเลยอาจจะได้คอมโพเนนต์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในการทำโต๊ะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องออกไปจากที่นี่กันนะครับเนี่ยเล่นมันสวมบทบาทโอเคเดี๋ยวต้องกลับไปที่ริมหาดให้ได้แบบไม่มีใครได้ยินเสียงเราตอนนี้ของที่ผมจะทำบ้านก็พร้อมแล้วนะครับโอเคตัดกำลังโอเคเรามีบ้านของเราแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเก็บของตรงนี้ไปนะครับแล้วก็รอบ้านนั้นละลายนะครับจากนั้นเราต้องฟาร์มก่อนคือมันเสียเปรียบอย่างนึงนะบ้านที่อยู่ริมเขาแบบนี้มันจะโดนจากด้านบนยิงครับแต่ถ้าเราสร้างสูงก็น่าจะมีประโยชน์นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องฟาร์มทำนู่นทำนี่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันทีตอนที่บ้านนั้นมันละลายเสร็จแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้ลืมอัพหลังคาแย่มากโอเคครับเดี๋ยวผมจะไม่ตัดออกแล้วกันเนาะทุกคนจะได้เห็นตอนฟาร์มด้วยนะครับเราแรกจะรอมันให้มันพังแล้วก็ค่อยไปสร้างต่อแล้วค่อยอัดคลิปเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอานะครับผมไม่ได้ดูตอนฟาร์มโอเคเราจะต้องฟาร์มหาของสำคัญด้วยนะครับพวกผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำเตียงนะครับผมตอนนี้ผมได้เชือกมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีเป็นผ้ากันว้าวตรงนี้มีมินิเฮลิคอปเตอร์ถึง2ลำเลยนะครับผม3ลำเลยนะครับท่านผู้ชมแกมมากผมว่าจะไม่มีใครมานะครับแล้วผมสังเกตอย่างนึงนะครับพวกในเซิร์ฟนี้นะครับมันมีพวกร้านค้าเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยดูตรงนี้ให้ดีนะครับผมนี่นะครับเซมิออโตเมติกไรเฟิลนะครับแลกกับ 1,500 ซันเฟอร์นะครับคือผมต้องฟาร์มซันเฟอร์ให้ได้ 1,500 นะครับแล้วก็ไปแลกเซบีได้นะหรือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ทำให้เรานั้นมีปืนเร็วขึ้นนะครับผมโอเค
ดีของที่มันไม่จำเป็นก่อนตอนนี้ไม่มีเตียงด้วยนะครับต้องรีบวางเตียงให้ได้ก่อนโอ้โหได้ไพ่อย่างน้อยเวทและกูโอเคเราวิ่งหาของก่อนแล้วกันว่าแถวนี้มันจะรอดไหมเนี่ยบ้านแม่งอยู่เต็มเลยสัตว์ฮะจะเซิร์ฟจะรีแล้วเหรอชิบหายทุกคนโอเคถ้าเซิร์ฟรีนี่ผมจบเลยเนี่ยถ้าเซิร์ฟรีก็ไม่เป็นไรแล้วเริ่มใหม่พร้อมกันบูปินเทสเดย์แสดงว่าเซิร์ฟใกล้รีแล้วนะครับโอ้พรุ่งนี้เหรอวะไอ้พรุ่งนี้เป็นพรุ่งนี้เป็นพุธนี่วะพฤหัสนี้ดิใช่ไหมระหว่างผิดขออภัยด้วยนะครับ Wednesday วันพุธ Thursday พฤหัส Friday วันศุกร์Thursday ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองชิบหายละเอาไงดีวะเนี่ยโอเคนั้นผมก็เล่นไปต่อแล้วกันครับถือว่ามาหาประสบการณ์นิดนึงก็ยังดีโอเคตอนนี้ของที่เราได้มาก็ยังไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวเรากลับไปก่อนแล้วกันไปเก็บของก่อนซันเฟอร์ตีเลยแล้วกันเนาะเพื่อไปแลกปืนทำไมเซิร์ฟใกล้เลทแล้วทำไมมันไม่ไล่เลทแบบหรือว่ามันไล่เลทกันไปแล้ววะอันนี้ก็น่าคิดนะอาจจะไล่เลทกันไปแล้วก็ได้นะครับก้อนหนึ่งได้ประมาณ200ไปกี่ก้อนวะเนี่ยสัตว์เป็น10ก้อนเลยเนี่ยคือถ้าเรามีพวกที่ขุดดีๆมันก็จะไวกว่าไวกว่านี้หน่อยนะฮะโอเคกลับบ้านก่อนน่าจะไม่ถึงวันพรุ่งนี้นะเซิร์ฟนี้พรุ่งนี้เล่นได้อยู่แต่ว่าอีกวันนึงอ่ะน่าจะรีนะครับก็อาจจะต้องมาเริ่มต้นใหม่แบบนี้นะท่านผู้ชมก็ขออภัยด้วยนะครับผมเราอย่าเพิ่งไปเชื่อมันนะครับเดี๋ยวรอเซิร์ฟมันรีจริงๆก่อนค่อยว่ากันโอเคเราจะไปเผาเหล็กกับซันเฟอร์ไอ้ซันเฟอร์ไม่เอาเลยเผาเหล็กไว้อย่างเดียวเอาไว้เพื่อไว้ครับผมก็ได้ไปยกกล่องบ้านเขามาด้วยนะครับจะหายไหมเนี่ยน่าจะไม่หายหรอกมั้งตอนนี้เลือดเหลือ205แล้วครับฟาวบิวเราใกล้ได้แล้วฟาวบิวใกล้พังแล้วตามหาผ้าต่อเดี๋ยวเรามาฟาร์มพาวเวอร์กันด้วยนะครับผมเพื่อหาคอมโพเนนต์เยอะๆเลยนะครับแล้วก็เผื่อโชคดีจะได้ปืนหรือเปล่ามันก็มีโอกาสได้นะแต่ว่ากล่องมันค่อนข้างน้อยนะครับกล่องดีๆมันก็ไม่น้อยหรอกนะคือผมฟาร์มไม่ค่อยทั่วถึงนะครับนิทัลลี่เอ้ยฮาร์เบอร์เนี่ยคือไม่ค่อยได้มาฟาร์มเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะมาเอาการ์ดฟ้าเฉยๆนะครับไม่ได้มาฟาร์มจริงจังเลยสักครั้งหนึ่งนะครับไม่เคยเลยเนี่ยคือไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีของบ้างแต่ผมว่าผมน่าจะไปเกือบทุกที่แล้วมั้งในฮาร์เบอร์นะแต่ฮาร์เบอร์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันมีทั้งแบบแบบนี้นะครับที่การ์ดเขียวที่การ์ดเขียวมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งการ์ดเขียวอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นมันไปก่อนรีบๆหน่อยนะ
ตีไม้แป๊บนึงนะครับทำธนูก่อนต้องไปรีของก่อนดีกว่าโอเคตีไม้ก่อนแล้วกันกลัวเหล็กที่เผาไว้หายว่ะตรงนี้ก็น่าจะมีกล่องอยู่นะครับหรือว่าโดนฟาร์มไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนได้โดนฟาร์มไปแล้วนะตรงนี้ไม่เหลือให้อะไรกูเลยฟาร์มจะเกลี้ยงเลยนะมึงคือมันฟาร์มทุกเมืองจริงนะเล่นแบบนี้ไม่มีแล้วงานที่รีของโอเคเฮ้ยมีเรือมาจอดตรงนี้ด้วยวะเช็คของกันโอ้โลเกต31แถวโอเคได้โลเกตมาฟรีครับผมเดี๋ยวเราไปรีของก่อนจะทำธนูได้ตอนนี้หิวด้วยโอเคคราฟธนูก่อนเก็บเชือกไว้บางส่วนแล้วกันนะครับเข้ามาในไอสวิงคิดด้วยเก็บไว้ก่อนโอ้แถวนี้มันยังมีบ้านคนอีกเหรอวะโดนฟาไปแล้ววะทุกคนโอเคเนี่ยเดี๋ยวกลับเลยแล้วกันนะครับมันน่าจะโดนฟาไปแล้วนะกล่องมันไม่มีเลยวะโอเคเดี๋ยวไปดูเตาเผาที่เราเผาของไว้นะครับว่าโดนรูทไปหรือเปล่าโอ้ยังมียังดีนะโชคดีไม่มีใครเอาไปนะครับโอ้ได้ต้องเยอะโอเคเริ่มได้ดีเริ่มไม่ดีตอนนี้เหลือ182โอเคเผาไปก่อนแล้วกันเอาอันนี้ไปเก็บบ้านก่อนโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้สแคปเราได้ 1,000 แล้วนะครับผมเราขาดอีกแค่500นะครับเอ้ยไม่ใช่สแคปซันเฟอร์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปฟาร์มกันต่อนะครับผมเพื่อที่ได้ซันเฟอร์ให้ครบ 1,500 นะครับแล้วจะไปแลกไปแลกของนะครับแต่ตอนนี้ผมจะต้องไปเดินฟาร์มแถวตรงนี้บ้านนะครับเพราะว่าถนนแถวนี้มันสั้นนะครับเลยได้ของน้อยนะครับโอเคครับตอนนี้เจอคนอยู่ข้างหน้าเรา1คนนะครับไม่รู้ว่าเขามีปืนหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะต้องฟาร์มให้ได้โต๊ะ2ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเซิร์ฟมันจะรีแล้วครับก็คือวันพฤหัสไม่งั้นเราจะไม่ได้สนุกกันนะครับในเซิร์ฟ
พลึบเลยวะของเยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่นี่นะครับไปที่เอาโพสต์แล้วเราก็ไปแลกโลเกตนะครับแล้วเราก็จะบินไปโดมไปฟาร์มนะครับที่นั่นดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวโดมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวโดมอยู่ตรง M12 นะครับมองไม่เห็นเอ้ยนั้นผมไม่ต้องแลกโลเกตแล้วก็ได้มั้งพูดถึงอะเดี๋ยวเราเดินไปเดอะโดมเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรีของในเอาโพสเสร็จแล้วก็ไปเดอะโดมต่อนะครับผมง่ายดีเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่เอาโพสนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารีของเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราแลกโลเกตสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็เผาด้วยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่เดอะโดมกันนะครับผมแล้วก็หาฮอกลับบ้านด้วยแจ๋วสแครปไม่รู้จะถึง500หรือเปล่า100น่าจะต้องหาแถวบ้านเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่ผมก็ได้ไปรูทเตาบ้านมือสองมาด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคนนอนหลับอยู่ในเอาโพสต์นะทุกคนแต่ว่าไม่โดนฆ่าได้ไงวะ โชคดีจริงๆเราจะเก็บพวกของสำคัญก็คือสปริงกับบอดี้ AK บอดี้เซมีไว้นะครับที่เหลือจะรีมันให้หมดนี่ด้วยไอ้นี่เก็บไว้ดีกว่าเผื่อไว้ทำพวกเผื่อเราเจอเตียงใหญ่นะครับเราก็เรียนโอเคดังนั้นก็ไปเผาอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับถ้าใครต้องการโลเกตด่วนๆแนะนำว่ามาที่เอาโพสต์นะครับก็มาที่เครื่องนี้นะครับแล้วกดแลกเห็นไหมตอนนี้ผมมี116นะครับแต่ผมแลกสัก10สแครปผมได้50โลเกตครับโอเคจากนั้นก็ทำการเผาโลเกตที่เราได้มานะครับก็คือน้ำมันดำบวกเข้าไปด้วยนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าสู่โดมกันนะครับผมขึ้นไปที่เดอะโดมแล้วก็ฟาร์มหาของนะครับถ้าโชคดีอาจจะได้ปืนเล็กมานะครับพวกปืนรีวอลเวอร์หรือไม่ก็พวกปืนทอมสันแล้วก็ SMG อะไรพวกนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มานะนี่ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเรามีปืนลูดระยะใกล้ๆนี่โดนแน่โอเคไป go to the dome มีฮอด้วยเว้ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยมากลับมาขึ้นแล้วก็บินกลับบ้านนะครับผมระหว่างนี้ผมว่าหน้าไอ้บ้านหลังนั้นน่าจะละลายพังไว้แล้วนะหรือไม่ก็เหลืออยู่นิดนึงอ่ะนะครับไอ้ตรงพื้นบิวนะแต่ว่าไอ้พื้นตรงต่อจากบิวมันเลือดเยอะกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเลยว่ะถ้าเจอคนมาแล้วก็เราสวยแน่ๆเลยนะครับเราไม่มีปืนที่จะสู้กับเขานอกจากธนูเล่มเดียวถ้าเราตายอ่ะเราจะเสียหมดเลยนะครับที่เราฟาร์มมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้ต้องมีกล่องข้างบนไว้ไม่ใช่มีคนสวยเรียบร้อยโอ้แอลลอดทิ้งไปเลยเตาไอ้สัตว์โอ้ยของโคตรเยอะโอเคเก็บมาก่อนส่วนเล็กปืนมันไปไหนวะอยู่นี่โอ้ยโชคดีดอกแรกเข้าหัวไม่งั้นเราตายแน่สวย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 กลับบ้านเลยเราจะแคมป์อีก250ไอ้ดาเมจ150นะครับจะยิงกูไหมเนี่ยระเบิดไก
ปลอดภัยเว้ยปลอดภัยผมได้เมทัลไปมาอีกมารีโอเคสครับตอนนี้มีทั้งหมด292นิดนึงครับโอ้ผมว่าถึงนะ500เดี๋ยวเราเก็บของจำเป็นก่อนโอเคระเบิดดรอป2ลูกแร่เล็กอันนี้เก็บผิดโอเคเดี๋ยวเอาของพวกนี้ไปรีนหน่อยแล้วกันจริงอันเทคทัสปืนด้วยแล้วกันต้องเรียนหรอกเนาะทำตัว2ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเรียนลูกกระสุนทองครับเซมิเสร็จโอเคไปยาหลอดเก็บไว้ไปดูเลือดก่อนนะครับว่ามันเหลือเท่าไหร่เลือดอันนี้โอเค88กลายเป็นของเราแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้พังไอ้กำแพงมันก็พังไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนข้างบนก็น่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรเดี๋ยวพังปุ๊บมันจะเป็นพื้นที่โล่งเลยนะครับพอมันพังหมดเราก็จะสามารถสร้างบ้านของเราได้สร้างในแบบของเราโอเคเดี๋ยวผมไปรีของก่อนนะครับน่าจะถึง500แล้วนะถึงปวาไม่ถึงก็ฟาร์มใหม่โอ้มีกล่องเกิดด้วยแจ๋วฟิวเยี่ยมโอ้กำแพงหินโอ้โหในนี้แม่งดรอปกำแพงหินโคตรดีนะผมบอกเลยในทุกมาร์เก็ตเนี่ยดรอปของดีมากโอ้เตาผิงสวยโอเคเดี๋ยวเรารีของก่อนเก็บฟิลไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาการ์ดฟ้าแล้วก็ได้เข้าเทนยาร์ดได้โดยไม่ต้องใช้ฮอบักพอดีเลย500โอเคทำตัว2ก่อนแล้วครับจะได้ใช้คราฟเซมีได้แล้วก็หาอีก120เพื่อมาเรียนนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ซันเฟอร์ผมต้องการแล้วล่ะไม่งั้นเรามาทำกระสุนไม่ได้นะครับผมเก็บไว้เฉยนะครับรอนู้นรอบ้านนู้นเสร็จโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้านะครับสำหรับโซโลแมนนะครับวันนี้เราก็ได้คนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนมี20กว่าคนนะครับแล้วก็แมปแม่งค่อนข้างจะใหญ่นะครับอาจจะไม่เจอกันอาจจะไม่มีเหตุการณ์อะไรตื่นเต้นนะครับแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้แล้วก็ได้ความตื่นเต้นไปบ้างนะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับใน EP หน้าเนี่ยเราจะทำการสร้างบ้านหลังใหม่กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำเลยแหละนะครับทุกคนมาก็จะเห็นบ้านผมเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ตอนนี้คือผมต้องฟาร์มหนักมาก โอเคไว้เจอกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบ๊ายบาย
อเคทุกคนอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ผมสตรีมเสร็จนะครับก็คือถ้าสตรีมเสร็จไลฟ์อัดคลิปเสร็จนะครับก็ผมได้เดินมาในแถวนี้นะครับก็เจอคนเหมือนบ้านมันละลายนะผมก็เลยมาฆ่ามันหมดเลยนะครับประมาณ2ตัวนะครับได้ของเยอะมากเลยทุกคนดูสิดูของสิฮู้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันในตอนหน้าครับผมบ๊ายบาย